ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมอ่ะถามถึงเรื่องล่าสุดเลยค่ะหอบดอกไม้ท่อโตเลยค่ะไปให้น้องโบค่ะเซอร์ไพรส์วันเกิดครับผมใช่ครับวันเกิดเขาคือจริงๆคือวันนี้นะครับวันที่4นะครับผมแต่ว่าผมมีถ่ายละครครับไม่ว่างนะครับผมก็เลยไปเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าครับเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับใช่ก็เลยแบบชวนเขาไปเที่ยวดูธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เตรียมไปเซอร์ไพรส์ให้เขาด้วยครับวางแผนนานไหมคะก็ไม่อาจจะไม่นานมากครับก็สักระยะนึงครับเรียกว่าไปชวนไปสวีทกัน2คนเซอร์ไพรส์กัน2คนเซอร์ไพรส์2คนครับผมเดี๋ยวใช้คำว่าสวีทเลยครับทำไมอ่ะเขินหรอเขินเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์2คนก็ได้ครับเป็นไงบ้างครับโมเมนต์นั้นแบบว่าเซอร์ไพรส์เขาครับก็ดีนะครับผมว่าน่ารักดีครับผมชวนไปทานข้าวไปแบบว่าไปขับรถชมธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็ลุ้นด้วยครับลุ้นดีด้วยครับผมต้องเอาดอกไม้ไว้ข้างหลังรถแล้วก็ดีว่าเราบ้ายอของเรามีประโยชน์นะฮะเราส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดเราต้องมีกล่องใช่ไหมครับเป็นกล่องน้ำตาลที่เราแพ็คของแล้วก็เอากล่องมาบังดอกไม้ไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยลุ้นดีครับผม จะเห็นไหมจะเห็นก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลุ้นไปจนถึงสถานที่อะไรเงี้ยครับก็ดีครับดีครับน่ารักดีครับเราเลือกเป็นที่ไหนตอนนั้นไปที่เขาใหญ่ครับผมนี่คือเราเลือกเลยว่าต้องไปที่เขาใหญ่ให้ได้ใช่ครับทำไมต้องเป็นเขาใหญ่คะเพราะว่าเคยบอกกับน้องเอาไว้ว่าแบบจะชวนไปขับรถเล่นเขาใหญ่อะไรแบบนี้ทานข้าวกันอะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างพอตอนโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์เขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจครับผมเราก็ดีใจที่แบบเราเซอร์ไพรส์สำเร็จด้วยอะไรอย่างนี้ครับได้อวยพรอะไรน้องเขาไหมคะครับก็ Happy Birthday ครับผมแล้วก็มีเขียนการ์ดให้เขาว่าแบบ Happy Birthday นะครับแล้วก็มีแบบบอกเขาว่ามีความสุขมากๆนะแบบปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับบอกรักไหมคะโอ้ไม่ขนาดนั้นครับ หลายคนก็เลยแซวไงแบบว่าดูโมเมนต์หวานขนาดนี้เรียกแฟนได้ยังก็ผมว่าแล้วแต่คนมองแหละครับผมเราก็เราสำหรับผมกับน้องก็แบบเราก็ไปเรื่อยๆครับเราไม่ได้ใช้คำว่าอะไรอย่างที่เคยบอกแล้วเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าจำกัดความกันมากครับผมใช่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะครับเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าน้องเรียกว่าน้องโบน้องโบก็เรียกพี่มิกมีติดคำว่าที่รักเข้าไปด้วยไหมครับน้องโบที่รักอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับผมจริงๆเราว่าคู่เราหวานไหมคะสำหรับผมก็ไม่ได้หวานอะไรนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นเทศกาลที่สำคัญมากกว่าครับที่เราแบบอยากทำให้น้องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบที่ผ่านมาก็มีวันเกิดนะครับผมมีแบบรับปริญญามีอะไรประมาณนี้จริงๆมิกไม่ติดใช่ไหมเกิดใครจะมองว่ามิกกับโบเป็นแฟนกันแล้วความจริงเราก็ไม่ได้ติดนะครับผมก็เป็นการยอมรับไกลๆเนาะ แต่ที่บอกครับเราก็แบบไม่ได้ใช้คำว่าอะไรแทนกันนะครับผมประมาณนั้นถ้าเกิดพี่เรียกว่าเป็นแฟนกันก็ได้อะไรนะครับถ้าเกิดพี่เรียกว่าเป็นแฟนกันก็ได้ค่อยๆไปดีกว่าครับผม ทำไมมีหน้าแดงอ่ะเออรู้แหละฮะได้เห็นทางเสียงเลยแหละครับฟังเสียงพี่รู้ว่ามีหน้าแดง ค่อยๆไปครับค่อยๆคุยกันไปครับอย่างที่บอกครับเราสองคนเราไม่ได้แบบใช้สถานะไหนเลยครับเราก็ให้กำลังใจกันไปแบบนี้ครับผมมีความสุขแล้วครับนอกจากดอกไม้ให้เขามีของขวัญได้ไหมน้องโบครับก็มีของขวัญให้เขาด้วยครับผมใช่ครับเป็นของแทนใจอะไรอย่างนี้ก็เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันครับให้แหวนไม่บอกครับว่าเป็นอะไรครับผมไม่บอกเป็นสิ่งที่เราชอบหรอเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ครับผมยังไม่คุกเข่าเนาะยังครับยังครับโอ้โหคุกเข่าขอเป็นแฟนไงโอ้ไม่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 ขนาดนั้นครับแล้วได้มีคำพูดอะไรหวานๆที่น้องไหมครับถามถึงธุรกิจหมูยอมันริเริ่มยังไงกับธุรกิจนี้
ครับผมธุรกิจหมูยอทอดบ้ายอนะครับผมมันเริ่มมาจากผมไปลองทานครับลองทานแล้วมันก็อร่อยมากครับผมแล้วก็ทานบ่อยมากครับหมูยอทอดนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อแบบเราชอบทานแล้วพอเวลาเราลงไปในโซเชียลลงไปใน IG อย่างเงี้ยก็มีคนแบบเข้ามาทักเยอะมากเลยครับว่าอร่อยไหมซื้อที่ไหนน่าทานจังเลยอะไรแบบนี้ครับผมใช่แล้วเราก็เอาไปทำที่กองถ่ายก็มีแต่คนชมว่าอร่อยผมก็เลยลองดูครับลองทำเป็นกิจการของตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรถึงเป็นแรงบันดาลใจอ่ะมีที่แบบว่าเฮ้ยแบบอยากจับธุรกิจหันมาจับธุรกิจแบบนี้ครับก็ลองดูครับลองดูครับผมแล้วมันบวกกับเป็นในช่วงของที่ผ่านมาคือในช่วงหยุดอยู่บ้านโควิดกันด้วยนะครับผมก็ เลยมีเวลาว่างพอสมควรแล้วก็ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นธุรกิจเสริมไหมในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่แบบทำงานไม่ได้ก็เรียกไปงานก็ได้นะครับผมเรียกไปงานก็ได้นะฮะใช่ครับครับแล้วพอตอนนี้คือกลับมาทำงานแล้วธุรกิจตรงนี้มิ้นยังจะทำต่อไหมครับหรือว่าก็น่าจะต้องทำต่อครับเพราะว่าผลตอบรับดีมากครับผมคือว่ามันกลายเป็นแบบว่าเหมือนแบบได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วแหละอันเนี้ยมันผลตอบรับดีมากครับก็เลยเราคงต้องทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีแบบอนาคตอาจจะแบบว่าพัฒนาไปในทิศทางไหนเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับคิดจะเปิดแบบว่าเป็นร้านไปเลยไหมเพราะว่าเป็นบอกขายดีมากไม่แน่ครับไม่แน่ครับอนาคตครับผมอาจจะเป็นไม่ถ้าไม่เป็นร้านก็คงจะเป็นแบบรถเหมือนอะไรนะครับเปิดข้างๆที่เขาแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบเราก็ไปขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นตามจุดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวค่อยๆไปครับคือเรียกว่าวางแผนระยะยาวไว้แล้วตอนนี้เริ่มค่อยๆเริ่มวางแผนเริ่มแล้วครับผมใช่ครับแสดงว่ามันต้องดีมากมันโอเคเลยนี่เปิดมากี่เดือนแล้วครับเริ่มทำมากี่เดือนแล้วครับน่าจะเพิ่ง1เดือนเต็มๆครับอุ๊ยมี1เดือนนี่กำไรประมาณเท่าไหร่ประมาณ7หลักแล้วเนาะอุ๊ยโอ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นก็พอสมควรครับพอสมควรแล้วกันครับคือมันเรียกว่าเกินคาดไหมธุรกิจตอนนี้ก็เกินคาดนะครับเกินคาดนะครับผมคุณปองมาช่วยตอนนี้คือกลับมาถ่ายละครแล้วครับตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มกลับมาถ่ายละครแล้วครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองนะครับอันนี้คือเรื่องที่กับแซมมี่ป่ะใช่ครับเรื่องกับพี่แซมมี่ครับทะเลลวงครับผมจริงๆเราดูแลตัวเองไงบ้างคะการกลับมาถ่ายละครครั้งนี้ก็ระหว่างที่เราหยุดโควิดเราก็อ่านบทนะฮะอ่านบทเยอะๆเพราะว่าเราก็กลัวมันหยุดยาวไปแล้วเราก็กำลังครับเขาเรียกว่าทำงานตัวสนุกแล้วกลัวเราก็จะลืมอะไรไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องอ่านบทเยอะๆครับผมทำกันบ้านครับเรียกว่าพอมาเริ่มถ่ายเราก็เหมือนคุยกับผู้กำกับพี่ชูคุยกับนักแสดงหลายๆคนแล้วมันก็เหมือนค่อยๆกลับมาเริ่มจูนใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมมันแบบว่าดูแบบแปลกๆมั้ยคะ2เดือนหายไปไม่ถึงกับแปลกครับแต่ว่าคิดถึงมากกว่าครับมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างอ่ะสำหรับมิเองสำหรับผมอาจจะไม่ค่อยได้ปรับเยอะมากครับถ้าจะปรับนะก็จะเป็นช่วงที่เราหยุดแรกๆมากกว่าครับช่วงนั้นที่หยุดโควิดแรกๆเราก็จะปรับตัวเยอะหน่อยเกี่ยวกับการอยู่บ้านเพราะว่าปกติเราก็ทำงานทุกวันอะไรเงี้ยครับพอต้องอยู่บ้านนานๆเราก็เลยต้องปรับตัวช่วงนั้นมากกว่าครับแต่ว่ากลับมาทำงานอีกรอบนึงเราก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากครับผมอ่ะอย่างเรื่องของ New Normal ล่ะคะตอนนี้คือมันต้องยังไงบ้างการถ่ายละครก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับมีระเบียบมากขึ้นใช่ไหมครับผมมีกฎระเบียบในการถ่ายอะไรเงี้ยครับต้องตรวจวัดอุณหภูมิต้องแบบว่าปิดแมสนะครับผมดูแลตัวเองไว้ระยะห่างอะไรแบบเนี้ยครับค่ะและอย่างเรื่องของจริงๆเรากลัวไหมแต่เรากลัวไหมเพราะว่าทำงานคนหมู่มากนะตอนนี้ถามว่ากลัวไหมอาจจะไม่ถึงกลัวมากครับผมเพราะว่าเราก็ติดตามข่าวตลอดนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นที่ประเทศไทยเราพบก็จะเป็นคนที่แบบเข้ามาจากต่างประเทศซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก็มีเรียกว่ามีแอบกังวลบ้างนิดหน่อยครับไม่มากครับผมก็ยังแต่ก็สนุกครับกลับมาทำงานอีกครั้งนึงอย่างเราอย่างหลายคนเองเขาจะมีการพกนู่นพกนี่อุปกรณ์ป้องกันตัวไปแบบสุดฤทธิ์ไปในกองเราขนาดไหน
เราก็มีครับเราก็มีครับเราก็มีแมสของเรามีเจลล้างมือมีสบู่ด้วยมีบางทีก็เป็นเครื่องแต่งหน้าเราก็แบบให้พี่ช่างแต่งหน้าช่วยแบบหาให้เราด้วยว่าเป็นของเราส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรียกว่าต้องขนเครื่องสำอางกันมาเองเลยตอนนี้มีบ้างใช่ครับประมาณนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วว่ามันต้องดูแลตัวเองใหม่หมดแล้วตอนนี้ดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับใช่ครับแล้วว่ามันเป็นสิ่งสำคัญไหมครับตอนนี้คือต้องมีเครื่องสำอางของตัวเองต้องมีอุปกรณ์ป้องกันของตัวเองผมว่ามันก็สำคัญนะครับผมว่าปกติเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเป็นคนแบบหน้าแพ้ง่ายด้วยเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้แปรงของเราเองอะไรเงี้ยครับเราก็เซฟตัวเองอยู่แล้วอันนี้พอมาเกิดมีวิกฤตแบบนี้ด้วยเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นสองเท่าครับเรียกว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นใช่ครับผมแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นทำงานได้เต็มที่ขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆมีการได้คุยกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันไหมครับว่าแต่ละคนเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างในการที่จะกลับมาถ่ายละครอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงกับคุยรายละเอียดลงรายละเอียดมากนะครับแต่ก็มีคุยกันคร่าวๆอะไรอย่างนี้ครับทุกคนก็เตรียมตัวดีนะครับแทบทุกคนเลยครับหลายๆคนก็มีเขาเรียกว่าเป็นแบบเครื่องสำอางของตัวเองมีแปรงแต่งหน้าของตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันหรือว่าเวลาแบบอยู่ในกองก็อาจจะมีมุมของตัวเองมากขึ้นเก้าอี้เว้นระยะห่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนก็ดูแลตัวเองดีครับอ๋ออย่างอยู่ในกองคือตอนนี้คือพอคัดปุ๊บคือนั่งแยกกันเลยได้แล้วก็ตะโกนคุยกันอยากคุยอะไรแล้วก็ใช้วิธีการตะโกนคุยกันจริงๆรู้สึกแปลกๆนะคือเมื่อก่อนนั่งกูเป็นกลุ่มๆตอนนี้ต้องแยกกันก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับผมแต่เวลาแบบต่อบทเราก็ต้องมันก็มีเว้นระยะนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ไออย่างฉากเลิฟตรงเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องดูแลกันยังไงตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังนะครับยังไม่มีนะฮะเหมือนว่าเขาทางกองหรือว่าทางการทำงานเราก็ยังไม่ลงฉากพวกฉากบู๊หรือว่าฉากเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ยังไม่ลงมาเยอะหรือว่ายังไม่ลงเลยแหละครับผมอาจจะเป็นฉากแบบนั่งคุยกันหรือว่าฉากอะไรที่มันง่ายๆไปก่อนอะไรเงี้ยครับเรียกว่าก็ต้องตอนนี้คือพักเบรกก่อนก็เป็นถ่ายฉากธรรมดาไปก่อนเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่เลยครับผมทุกฝ่ายเราช่วยกันเซฟหมดเลยครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ